จ้ะดีนะมาประมาณสักโมงเดินทางแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าบางทีใครที่อยู่ในเฟซเวลานี้นะพอเวลาผมทำงานพวกจะลำมาเลยพอลำมาแล้วเกิดผมไม่อยู่จะยุ่งเลยนะเดี๋ยวขาดแจ้งเพื่อทราบนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอขนาดนี้นะพอเสร็จนี้พวกคนจะกลับโอเคนะครับเอาละปัญหามีว่าคุณยายรู้จักกับลุงหมอกได้ยังไงรู้ตั้งแต่37โอเครู้ทางวิทยุก็แล้วกันนะจ้ะไปเอาปูเหนียวแน่นหนักแน่นเลยได้มาที่นี่ได้ยังไงที่นี่ติดต่อยังไงแบบไหนโทรศมาแท็กซี่แล้วก็มีอาจารย์ให้เบอร์ไปโอ้เขาว่าอาจารย์แปลว่าผมนี่ใช่ไหมลุงหมอกนี่ใช่ไหมจ้าจ้าจ้าให้ไปนานหรือยังครับให้ไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่แล้วจากวันนี้ถือหลังไปประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วครับคงจะเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งเลยที่โทรมางั้นเหรอโทรมาไม่มีใครรับโอเคเข้าใจแล้วแปลว่าคนที่นี่ก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเบอร์นั้นแล้วเนาะค่ะโอเคมาวันนี้ได้ติดต่อไหมมาวันนี้วันนี้ไม่ได้ติดต่อบอกเลยเนาะจ้ะโอเค เอาล่ะมาถึงป้าประเด็นนะทีนี้มาบึกบึกไหมถามว่ามาให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรครับใจสั่นแล้วก็ปวดหัวแล้วเจ็บที่โครงตรงนี้แล้วก็ปวดท้องกินข้าวไม่ได้เลยแค่นี้เนาะจ้ะมีอย่างอื่นที่มันสืบเนื่องมาไหมนอกจากที่ว่าเมื่อกี้นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเช่นลองดูดีสิรู้สึกตรงนี้มันเจ็บมากโอเคเจ็บมากอย่าพูดอีกจ้าจ้าจ้าอย่างมีไหมอย่างอื่นไม่มีค่ะแน่ใจเหรอจ้ะเมื่อกี้มานั่งตรงนี้บอกว่าร้อนใช่ไหมจัดเวลานี้ตัวร้อนตากแดดมาป่ะไม่รู้เออความร้อนยังตกค้างอยู่นี่ใช่ไหมจ้าจ้าร้อนมากี่วันกี่เดือนแล้วที่ว่าเนี่ยหรือว่าเพิ่งร้อนเมื่อเช้านี้ส่วนมากถ้าอ้วกทานอาหารไม่ได้เราจะอ้วกแล้วก็ไข้ขึ้นโอเคเข้าใจแล้วตัวลงเข้าใจหมดแล้วนะจ้าก็ไปคอยดูนะว่านาทีนี้เดี๋ยวเนี้ยในท้องในไส้มันมีร้อนไหมไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนนะจ้ารู้สึกมันจะร่างกายมันรู้สึกกระสับกระส่ายครับมันจะเป็นตัวร้อนเป็นไข้งั้นใช่ไหมครับจ้าจ้าโอเคฟังให้ดีนะคอยดูคุณยายจะหายปวดหัวก่อนเลยโอเคนะค่ะหายใจเองนะค่ะหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้นะจ้าผมพูดบ่อยครับนี่เนาะจ้าผมได้ยินบ่อยเอาล่ะเริ่มต้นผมขอจับบาทานนั่งให้สบายต้องไปส่วนนั้นก็ตามที่เป็นปวดในร่างกายมันจะหายปวดนะจ้าเช่นปวดหัวเมื่อกี้นี้เนาะจ้าหายใจอ่ะงับอากาศปื้ดกั้นนานๆก็ดีเหมือนกันอย่ากั้นหมดนะกั้นหมดแล้วไปเลยได้ยุ่งนะแล้วค่อยสังเกตดูอาการที่คุณยายว่าเมื่อกี้เนี่ยดูมันจะโปร่งมันจะเบาไปแน่ๆคือหายใจสะดวกแน่นอนหัวใจจะเต้นได้อย่างสง่างามด้วยนะครับผม ขอแค่นี้หัวใจก็สบายแล้วฮะปวดหัวนี่เออมันเบางั้นแล้วจ้ะมันหายได้ยังล่ะยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่โอเคนะต่อไปผมจะรูปหัวให้นะค่ะรูปหัวเบาๆนะยายนะครับแค่เบาๆนี่แหละนั่นลูกถอยนิดนึงโทษค่ะแค่นี้รูปหลังด้วยทีนี้รูปหลังคุณยายจะหายปวดหลังสังเกตให้ดีนะอย่าช่วยลูกงอกนะยายต้องช่วยตัวเอง
นะผมเคาะเบาๆนี่สัมผัสเบาๆเหลือเกินนะค่ะคุยกันไปด้วยหายใจไปด้วยสังเกตตัวเองไปด้วยนั่นมันก็จะรู้ว่าเออเรามีสติสมาธิอยู่เนาะค่ะนั่นถามว่าเป็นไงใจไม่ค่อยแฝงเท่าไหร่ฮะหัวใจไม่ค่อยแฝงเท่าไหร่ไม่แกว่งแล้วแปลว่านิ่งแล้วนะยายนะจ้ะหายปวดหัวยังมีนิดหน่อยนิดหน่อยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังอุ่นค่อยๆคุมตัวเองครับค่ะหายากเหลือเกินจะตายอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วอะไรก็สู้หายใจเองไม่ได้นะค่ะเพราะการหายใจเองนี่มันเป็นท้องทำไงฮะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฮะผมแต่ไม่ผมจะหายฮะกางเกงนุ่งไม่ได้สักตัวไม่เป็นไรปล่อยมันใส่แล้วหลุดลงมาปุ๊บโอเคปล่อยมันไปตามวัยนะยายเนาะตาเตียวสว่างดีไหมสว่างสองก็คือวันเนี้ยไม่ได้เปิดทำการไปที่บ้านก็เป็นห่วงอาจารย์แล้วที่คนเข้ามาพูดกับลูกชายว่าเป็นห่วงอาจารย์เป็นห่วงอาจารย์จ้ะเป็นห่วงเรื่องอะไรครับ ที่คนเข้ามาเที่ยวกันแล้วจ้ะเป็นห่วงตลอดเลยเป็นห่วงเกี่ยวกับต้องอธิบายเขาว่าเป็นห่วงที่เช่นกลัวว่าลุงหมอจะเป็นอะไรไปงั้นใช่ไหมไม่ใช่กลัวคนเข้ามากลัววันที่มาน่ะอ๋อเออใครน้อจะมากวนที่นี่ก็เป็นห่วงยังไงก็เป็นห่วงอยู่ดีเข้าใจครับเข้าใจครับพอในวิทยุก็ฟังตลอดครับเข้าใจฮะคนที่ฟังวิทยุนี่แปลว่าแหลมคมมากเพราะผมจะรู้ในการพูดจาผ่านวิทยุนั้นผมพูดเรื่องอะไรมันเข้าใจไม่เข้าใจประทับใจไม่ประทับใจติดตามเวลาปวดหัวคนอื่นก็ปวดหัวก็เอามาวางมันก็รู้สึกหายไปทุกอย่างอะถ้าเจ็บปวดในร่างกายเนี่ยมีวิทยุฟังเขาจะเอามาแนบตรงนู้นแนบตรงนี้ นอนกอดเลย คลื่นเสียงนี่มันมหัศจรรย์เนาะจ้ะ เออดีที่คุณยายรับรู้ได้อ่ะพิงไปสักนิดนึงผมจะแตะท้องให้ที่นี่ครับผมแค่แตะเบาๆนี่ไม่ต้องมีอะไรที่มันเจ็บๆจะหายนะยายนะใช่จ้ะดูความสัจจันสองมือเปล่าค่อยไม่ต้องทำแรงนะยิ่งค่อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะมันเป็นความรู้สึกไหวไหมยายไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวแค่นี้พอแล้วจ้าไปแล้วครับปวดท้องจะหายทันที3 2แป๊กแป๊กแค่นี้ขอบคุณมากอาจารย์ถามว่าจริงไหมยายต้องรู้เองเนาะค่ะแสดงว่ายายมีบุญนะมาเจออาจารย์ตั้งใจจะมาตั้งนานครับฝนตกมั่งลูกชายแม่ว่างมั่งเคยมาหาอาจารย์หมดไป900ขั้นแท็กซี่มานั่งแท็กซี่มานั่งแท็กซี่มาตั้งแต่อาจารย์ไปไหนตอนไหนตั้งแต่ยังไม่มีบัตรนี่ครับอยากหายไปจากที่นี่ก็ไปอ้วกแล้วบ้านนี้เขาให้ผ้าห่มให้เสื้อไข้ขึ้นอย่างแรงเลยสั้นเลยวันนั้นนะจ้ะสิบกว่าปี15 ปีได้ยังเมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อเร็วนี้เองจ้ะเฮ้ยไม่อาจารย์ก็นั่งอยู่หนูก็หวัดดีลูกชายหนูก็หวัดดีอาจารย์บอกวันนี้ยังไม่รับใครอ๋อกลับเองนั่นเหรอครับไปก็นั่งแท็กซี่กลับ
แท็กซี่พอดีบ้านนี้ก็ให้ไป 1,700 คนที่ขายกับข้าวอยู่ตรงนี้เขาเห็นโอ้ยหนาวสั่นแล้วว่ามีไปที่บ้านก็มีรถเข็นไอ้รถเข็นเอามารับไปนอนบ้านหลังนี้เหรอจ้ะบ้านหลังนี้ให้ขายอาหารนี่จ้ะให้ผ้าห่มให้เสื้อเขาเห็นยืนสั่นอยู่ตรงกำแพงโอ้เข้าใจแล้วผมแต่แล้วลูกชายเขาบอกว่าคิดถึงแม่เขาตอนแรกเขาให้มา 1,000 เราอยู่ๆก็ให้มาอีก700เมื่อกี้นี้มีพระเล็กๆน้อยๆเอามาให้เขาเมื่อกี้เนี่ยจ้ะครับเขาให้พอนี่นะจ้ะทั้งพออะไรก็ไม่รู้ลูกชายให้มาก็ฟังดูใน YouTube ที่ผมใช่ดูมาสักนิดนึงก็จับข้อความเลยจับอะไรได้มาเลยแล้วแต่ก็เขียนลงมาพร้อมกับก๊อปปี้ลงมาตัวลูกหายปวดหัวหมดเนาะจ้ะหัวใจเต้นปกติแล้วเนาะจ้ะที่สั่นผิวเนี่ยนะค่ะลองเดินดูสิจะเดินดีขึ้นกว่าเดิมไหมเรื่องไงเออปึ๊บอันแน่ไม่ใช่ธรรมดาใช่อันนี้ชูอ้าวมาลูกมาไม่ได้นานจะไม่ค่อยได้เชื่อใช่ไม่เอาช่างมันเอาแล้วผมมาหาคุณตาคุณตาว่าเดี๋ยวผมจะไปเชื่อผมไปเดินรู้แล้วเดี๋ยวลูกก็จะหนีผมก็ปีนให้คุณนาฟังเนี่ยเข้าใจเป็นไงดีไหมดีขึ้นค่ะเดินมาเมื่อกี้นี่ก็เดินตอนนี้ดีขึ้นเยอะเนาะค่ะใจไม่สั่นโอเคไม่เป็นไรนี่แหละคือสิ่งที่คุณยายได้รับเพียงแค่พูดคุยกันเพียงเข้าใจหน่อยเดียวเองแล้วผมก็สัมผัสตัวอย่างแถวเหมือนกันมันก็ประหลาดมันถึงยุคมันคุณยายมันถึงยุคมันที่จะรู้กันคราวหน้าค่อยมาทำโอเคครับนะยายเคยวันเกิดยายก็เคยมาพาลูกชายมาวันที่18ที่จะถึงเนี่ยเหรอจ้ะเมื่อคราวก่อนๆนู้นก็มาที่มีเข่งหรือผ้าคำม้าอะไรตอนนั้นยายอยู่ตรงนั้นนะครับครับที่เอาตังใส่ผ้าคำม้าอย่าทำได้โอเคเข้าใจโอเคไหมยายแค่นี้พอไหมพอค่ะพอนะจ้ะก็เลยความยินดีนะจ้ะคุยกันแค่นี้คนที่มีภาวะคนจะบอกว่าบุญก็ไม่ผิดหรอกครับเดี๋ยวผมบอกว่าคือความเข้าใจแปลว่าเข้าใจในตัวผมมานานนักหนาแล้วที่ทางบิยูโอ้โหเข้าใจอย่างลึกซึ้งตีหนึ่งตีสองอยู่ได้ไงนะว่าราคามันแพงก็เลยเลิกอ๋อใช่เดือนละ18,000ก็จ่ายเข้าไปขอเข้าไปข้างในหน่อยครับลองดูครับเด็กนั่งดูซิมีอะไรก็ขอเดินเข้าไปเดินเข้าไปดูซิดูข้างในเอาเลยครับไปเลยไปให้สุดรุ่นเลยครับไปเลยยายจะไปไปเลยครับอ๋อรู้เข้าใจแล้วยายจะไปนู่นใช่ไหมจ้ะ